สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับกลับเข้าสู่กุมพลโรทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตคุยเรื่องเครียดๆนิดหนึ่งนะครับแต่มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่อง Security ครับอ่า Security มันสําคัญอย่างไรครับไปดูกันครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราทํางานกันหลายที่นะครับทั้งที่บ้านทั้งที่ออฟฟิศทํางาน มืืออถแน่นอนครับมันสะดวกสบายครับแต่เราจะลืมไปว่าความสะดวกสบายเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันแฝงเรื่องของความปลอดภัยที่เราลืมนึกกันไปหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวอย่างนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆมากในทุกวันนี้คือเรื่องของการทาฟิชชิงครับการทำฟิชชิงคืออะไรครับการทำฟิชชิงคือมีคนพยายามทําหน้าเว็บหลอกส่งอีเมลหลอกเพื่อขอยูสเนมฟ้าชดนะครับหลอกให้เราเหมือนเราเข้าเว็บหน้าแบงค์เลยนะฮะเหมือนเมลที่เราแบบน่าเชื่อถือแล้วใส่ยูสเนมฟร้าชดลงไปสิ่งที่เกิดขึ้น คืออะไรครับเราสูญเสียเงินสูญเสียชื่อเสียงแยะๆมากมายครับแต่ Google เองนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจครับถ้าใครใช้ Google f o r ์ o r อนะครับโดยพื้นฐานทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเช็คหร,หรือว่าเข้าไปเซ็ตเรื่องของการทำ two-step verification ได้ครับก็คือเวลาที่เราใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวดก็ยังเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องถามโค้ดก่อนซึ่งจะต้องส่งมาที่มือถือเป็นโค้ด6หลักหรือ ทุกท่านอาจจะมีเป็นเป็นทำได้เหมือนแทน USB เสียบเข้าไปก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับที่เขาเรียกว่า tool separation นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน,นั่นคือการทําแค่ส่วนตัวครับแต่ในภาพรวมองค์กรเนรี่ยเราใช้สวิตหลายอย่างมากมายเนะฮะเราต้องทําเรื่องของ security ต่างๆเยอะแยะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮะ เราต้องประเมินความเสี่ยงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์วิสท,ที่เราใช้เนี่ยมีอันไหที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้างนะครับแล้วนะต้อง Educate ต้องให้ความรู้กับผู้ใช้ในองค์กรครับและต้องเตรียมแผนเหล่านี้ด้วยทำรีพอร์ตเวลาเกิดปัญหาี่ยต้องตอบรับอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากหน้าจอที่เห็นนะครับเซอร์วิสต่างๆนะครับหรือ,เ,อเรื่องของ การที่เราต้องทํามีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเรื่องของไร้แชร์ลิงนะครับจะแชร์ไม่แชร์นะครับการกําหนดเรื่องของนะครับไอแมปป๊อปจะใช้ไม่ใช้การเซตค่าดีคิมดีนเอนะครับโทเค็นต่างๆและอื่นๆเต็มไปหมดเลยครับซึ่งผมมั่นใจว่าจริงๆแล้วถ้าเราทําเองแน่นอนครับมันอาจจะปวดหัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกเรื่องเหล่านี้ให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตแนะนานะครับโกโปรมิโลเซอร์วิสของเรานะครับถ้า ทุกท่านมีปัญหานะครับติดต่อได้เลยครับกบพ์ฟงิโลฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ